เควินถอนทีมชาติบ่อยไม่ติดไม่แปลกแฟนบอลก็รู้เกลอ่ะหลายคนถามเข้ามาอย่างเนี้ยเควินดีรมรำทำไมไม่ติดปั๊บโอ้ผมว่าเคสนี้มันพูดยากแหละว่าเควินเขาเองก็ได้มีการเหมือนกับถอนตัวจากทีมชาติไปหลายครั้งนะในอดีตนะไม่ว่าจะเหตุผลไหนก็ตามแล้วผมก็มองว่าเควินแม้ว่าจะเล่นดีในลีกโบรู้สึกว่าอย่างน้อยน่าจะมีซีซั่นเนี้ยรวมทุกรายการมี5แอสซิสต์ละแต่ผมมองว่าอิชิเองเขาก็คงอยากจะหานักเตะที่เขายังไม่เคยเห็นฟอร์มหรือเปล่าในการเริ่มมาติดหรือว่าใช้นักเตะบางคนที่เฮ้ยคิดว่าดีอยู่แล้วคิดว่าคุมได้อยู่แล้วอย่างเช่นสซาไข่โปโคนยืนพื้นก็ดีกับบุรีรัมย์ไลบิสิตเนี่ยอิชิเขาก็คงชอบในเรื่องของความเป็นหน้าใหม่อ่ะเวทีเนี้ยอาจจะเหมาะกับการให้ไลบิสิตเนี่ยได้ลองเล่นสักหน่อยไหมผมว่ามันก็เหมาะแหละคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์ผมมองว่าก็ไม่หนักมากเกินไปที่ไอบิสิตจะเล่นไม่ได้โบครับก็จริงๆอ่ะตัวจริงผมว่าก็เล่นได้นะในการเจอฟิลิปปินส์อ่ะส่วนทางไอบิสิตสุรดาอาจจะมองไกลไปกว่านั้นก็ได้เพราะอาจจะไปใช้ในทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพอะไรแบบนี้นะครับแต่เควินเนี่ยเขาบอกว่าเควินถอนทีมชาติบ่อยไม่ติดไม่แปลกนะครับใช่มันกลายเป็นว่าแฟนบอลก็รู้เกลอ่ะผมใช้คำนี้ได้ไหมคือไปสัมภาษณ์หรือไปถามเขาก็ตอบว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาทีมชาติแล้วแต่เราก็ไม่รู้ต่อคือถึงว่าจะรู้ต่อมันก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาพูดได้ว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเลือกตัดสินใจแบบนี้ครับนะครับก็ตอบยากเพราะว่าล่าสุดในมีใน IG story ของเขาใช่ไหมใช่เขาโพสต์เป็นภาพเขาติดทีมชาติแหละตอนที่ยุคมาโน่นะครับปีที่แล้วแหละเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เป็นรูปอีโมจิแบบนี้สงสัยอ่ะแล้วก็เหมือนกับปิดตานิดหน่อยเงี้ยว่าเฮ้ยมันก็จะสื่ออะไรอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าพี่เควินเนี่ยเขาจะสื่อว่าเฮ้ยเขาอยากติดแต่ไม่มีชื่อไหมครั้งนี้หรือว่ายังไงไอ้โบมองไงกับเคสของเควินพี่คือก็มองว่าถ้าไม่คือจะพูดยังไงดีอ่ะคือเราตอบแทนนักเตะไม่ได้แล้วเนี่ยผมตอบกลางๆแล้วกันผมไม่พูดในไทยคือถ้าจะเล่นทีมชาติไทยมันก็ต้องอยากเล่นนึงละต้องอยากสร้างชื่อเสียงอยากทำเพื่อประเทศชาตินะครับอะไรต่างๆนาอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้ามาไม่เต็มร้อยเล่นไม่ได้ไม่อยากเล่นหรืออะไร ก็ไม่ต้องเล่นอันนี้ผมพูดกลางๆนะไม่ต้องไปตีว่าผมจะไปสื่อถึงใครนะผมเชื่อว่าถ้าเควินเรียกมาแล้วเขาเล่นเขาก็เล่นได้เต็มที่ของเขาแหละนะครับก็แฟนบอลเสียดายเพราะว่าเควินเองก็เป็นหนึ่งคนที่ก็ผลงานดีใช่ครับนะครับก็ผลงานดีนะครับอยู่ที่โค้ชแหละนะครับเพราะว่าผมว่าถ้ามาชุดนี้ยังไงก็ต้องไปตัดกับทางสัสลักอ่ะซึ่งสัสลักเองก็กับบุรีรัมย์เขาก็ผลงานก็ดีอยู่ใช่ไหมเกมล่าสุดกับทีมชาติเขาก็เล่นแบ็คซ้ายเป็นตัวหลักอยู่แล้วเขาก็เล่นได้ดีในปีนี้นะครับมีใครอีกไหมที่คิดว่าน่าจะหลุดไปจากชุดนี้ที่เป็นกองหลังมีเจเบรดฟอร์ดด้วยไหมใช่อันนี้อ่ะเควินนะครับอันนี้เขาเพิ่งโพสต์ไหมใช่เขาโพสต์ตอนนี้หลังประกาศรายชื่อพี่วันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้คือไงคิดเห็นมาหน่อยแฟนๆคิดเห็นมาหน่อยแฟนๆคิดยังไงใช่คือก็ไม่ค่อยเห็นเขาโพสต์เกี่ยวกับทีมชาตินะอันนี้พูดตรงเลยผมไม่ค่อยเห็นหรอกคิดยังไงอ่ะว่าโพสต์แบบนี้อารมณ์แบบนี้ของอิชิคือทีมชาติอะไรพร้อมนะไม่อยากรู้เลยหรือยังไงไม่รู้เราตีความไม่ออกช่วยดูหน่อยว่าเขาหมายถึงว่าอะไรเควินดีลมรำใช่นะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Care Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ